สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันที่25พฤษภาคมเวลา 19:00 นตรงนะครับที่สนามชลบุรีเชียงรายยูไนเต็ดของเราก็จะบุกไปเจอกับตัวบุรีรัมย์ที่สนามกลางนะครับแต่สนามกลางบอลถ้วยลีกครับบอลถ้วยสุดท้ายถ้วยเล็กที่สุดของเมืองไทยครับก็บุรีรัมย์นี่แมตช์สุดท้ายนี่เขาเพิ่งได้แชมป์ FA ครับมาก่อนหน้านั้นก็ได้แชมป์ไทยลีกมาแล้วไทยลีก FA ครับเขาได้ไปแล้วอีกถ้วยนึงที่เขาหวังก็คือถ้วยลีกครับนี่แหละเขากล่าวว่าจะได้3แชมป์ในปีนี้สิ่งนึงที่ทำให้บุรีรัมย์ประสบความสำเร็จแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้ก็คือการซื้อนักเตะต่างชาติที่ดีครับใช้เงินทุกบาทคุ้มค่าแล้ว2ก็คือการเปลี่ยนระบบการเล่นจากบอลโบราณมาเป็นบอลสมัยใหม่แล้วใช้สไตล์ญี่ปุ่นใช้สไตล์ญี่ปุ่นนี่สไตล์ญี่ปุ่นมีอะไรครับสไตล์ญี่ปุ่นนี่สู้กับคนได้ทั่วโลกนะครับเหมาะสมกับคนที่เล่นในคนเหมาะสมกับคนเอเชียที่จะเล่นในระบบนี้แล้วสู้กับไอ้บอลต่างชาติได้ก็คือเขาจะจ่ายบอลเร็วคิดเร็วทำเร็วจ่ายเร็วแล้วก็เคลื่อนที่กันเป็นทีมใช้ระบบทีมเข้าสู้เพราะว่าด้วยความสามารถแล้วก็แรงปะทะหรืออะไรเนี่ยเราสู้นักเตะต่างชาติไม่ได้หรอกครับในเอเชียนี่นะถ้าจะไปถึงระดับบอลโลกอ่ะมีทางเดียวก็คือต้องให้เล่นเร็วกว่าวิ่งให้เร็วกว่าจ่ายบอลให้เร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปปะทะตรงๆซึ่งนั่นแหละครับญี่ปุ่นก็คิดได้ญี่ปุ่นก็ถึงไประดับโลกได้ตอนนี้มาดูที่สโมสรเราสโมสรเราทุกวันนี้ผมบอกได้เลยนะครับถ้าเราเล่นในระบบที่เราเคยใช้กับ ACL ที่ครั้งสุดท้ายที่เล่นกับคิชิแล้วแพ้คิชิ 3-2 แล้วก็แพ้ตั้งแต่แมตช์แรกยัง มีเสมออยู่แมตช์เดียวแล้วนะแล้วก็ไม่อยากพูดถึงแมตช์โกเบที่โดน 6-0 นะมันคือแทคติกโง่ๆที่เล่นใช้ได้แล้วก็มีอยู่แมตช์เดียวก็แมตช์เสมอ 0-0 นั่นนะครับนอกนั้นก็แย่แล้วก็ผมพูดตรงๆก็โง่มากแทคติกที่กระจอกจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ถ้าพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงย้อนนะคุณนึกภาพไม่ออกคุณนึกภาพบอลไทยที่แพ้เวียดนามเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่บุรีรัมย์ชนะโคราชนะครับแต่ว่า2ทีมแตกต่างกันเลยก็คือบุรีรัมย์พยายามจะขึ้นเกมบุกแล้วเอนเตอร์เทนคนดูแล้วพยายามบุกแล้วก็ยิงให้ได้และจบในเกม90นาทีขณะที่ทีมชาติไทยเนี่ยเล่นไปส่งคืนหลังเล่นไปส่งคืนหลังเล่นอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเล่นรอต่อเวลาเหมือนรอยิงลูกโทษไม่พยายามบุกไม่พยายามเข้าทำไม่หาเหวอะไรเลยจนโดนยิงไปแล้วถึงพยายามจะบุกเข้าทำซึ่งจุดเนี้ยมันผิดพลาดแล้วก็ผมไม่อยากให้เชียงรายเราเล่นด้วยระบบแบบนี้มันสำหรับผมนะมันทุเรศมันโง่ในคำเดียวก็คือระดับไทยลีกแล้วไปเตะในอาเซียนอย่างเดียวมันต้องแชมป์ไม่ว่าเตะรายการไหนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเด็กรุ่นอะไรก็แล้วแต่มันต้องแชมป์อย่างเดียวในย้อนกลับมาดูเราว่าเราจะมีโอกาสชนะบุรีรัมย์ได้ไหมจากดิวที่ผมไปนั่งดูเทปนะวันนี้นั่งดูเทปบุรีรัมย์มาเสร็จปุ๊บก็ตกใจมากเลยด้วยระบบการเล่นการทดแทนตำแหน่งตัวจริงเขาตัวสำรองเขาเหนือกว่าเราหมดนักเตะต่างชาติเหนือกว่าตัวจริงเหนือกว่านักเตะไทยที่เรามีและสู้เขาได้มีอยู่2ตำแหน่งครับศิวกรเจียวตระกูลกับพิธีวัฒน์2คนเท่านั้นครับนักเตะต่างชาติเราสู้เขาไม่ได้เลยและทุกตำแหน่งเราเป็นรองเขานิดๆทั้งหมดสปีดบอลและความเร็วและการเคลื่อนตัวของเราก็จะช้ากว่าของเขานะสปีดบอลในการส่งคนต่อคนเนี่ยเท้าสู่เท้าเนี่ยเขาเร็วกว่าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเขาก็มีความเข้าใจและก็เคลื่อนที่ได้สม่ำเสมอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนักเตะที่วิ่งช้านะครับนักเตะวิ่งช้าไม่เป็นไรแต่ถ้าส่งบอลช้าจะคิดช้าส่งบอลช้าอะไรช้าเนี่ยมันแย่เพราะเราสามารถทดแทนด้วยการเคลื่อนที่ครับคนที่วิ่งช้าแต่วิ่งอยู่ตลอดและคิดอยู่ตลอดและมีสมาธิกับเกมตลอดจะสามารถเคลื่อนที่แล้วใช้การจ่ายบอลที่เร็วขึ้นเนี่ยทดแทนในสปีดบอลได้ไอ้วิธีเนี้ยเราถ้าเราเล่นได้เราทำได้ฝึกซ้อมได้ครับโดยการใช้สมาธิและการฝึกซ้อมที่หนักเท่านั้นครับไม่ใช่การจุดธูปบนบานศาลกล่าวปักธูปในสนามแล้วบอลจะชนะไม่มีครับมีอยู่อย่างเดียวการฝึกซ้อมที่หนักและจะเพิ่มความมั่นใจความมั่นใจของนักเตะจะมาจากการฝึกซ้อมที่เสมือนจริงแล้วฝึกซ้อมที่หนักเมื่อฝึกซ้อมหนักปุ๊บความมั่นใจก็จะมาครับไม่ใช่เกิดจากการบนบานศาลกล่าวเชื่อผมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับฉะนั้นบอลเทคนิคสมัยใหม่เนี่ยให้ดูบุรีรัมย์เลยนะตอนนี้ผมบอกได้เลยครับบุรีรัมย์เป็นทีมเดียวที่ใช้เทคนิคของญี่ปุ่นเต็มรูปแบบพอได้โค้ชญี่ปุ่นมาได้ระบบทีมใหม่มาและไอ้โค้ชคนนี้ก็เคยพาทีมในญี่ปุ่นเขาได้แชมป์เจลีกกันมาแล้วแถมไอ้นั้นยังไม่พอยังไปรวมนักเตะต่างชาติที่เก่งกว่าเหนือกว่าตั้ง4คนลงสนามนี่ยังไม่รวมไอ้เจ้าอ่องทูนะครับอ่องทูเป็นนักเตะอาเซียนมันยังสามารถลงในโควต้าอาเซียนได้แล้วอ่องทูนี่ผมบอกได้เลยนะครับ
ความเร็วในการทะลุทะลวงเหนือกว่าศิวกรเตียตระกูลเราเรื่องจริงเพราะว่าองทูเป็นกลางลุกหรือว่าหน้าต่ำที่มีความเร็วสูงแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าขณะที่ศิวกรเราจะเป็นบอลจังหวะเมื่อจับบอลแล้วต้องม้วนรอบหนึ่งก่อนที่จะผ่านบอลได้เพราะว่าศิวกรไม่เคยจับบอลแล้วเทินขึ้นไปนึกออกไหมที่เขาใช้คำว่าเทินน่ะคือจับบอลแล้วก็หมุนปุ๊บล็อกหลบไปเลยอย่างเงี้ยศิวกรจะใช้วิธีม้วนลงมาก่อนแบบเดียวกับที่ตะวันศรีปานเคยเล่นน่ะสมัยก่อนน่ะผมนึกภาพออกหมดแล้วครับเขาไม่ได้เป็นแบบเจชนาทิพย์ที่จะจับบอลแล้วกระชากขึ้นไปข้างหน้าแต่ตัวอ่องทัวใกล้เคียงกับคือเหนือกว่าศิวกรนิดๆแต่ถ้าพูดถึงไอ้นักเตะไทยด้วยกันนี่ก็คือศิวกรก็ยังเหนือกว่าพวกที่มีอยู่ในสนามของบุรีรัมย์กับพิธีวัฒน์นะครับ2คนที่จะสู้ได้แต่นักเตะต่างชาติเราไม่ต้องไปเทียบเลยครับจบไปเหตุก็อย่างที่บอกครับโอกาส 25% เนี่ยผมอยากให้โอกาส 25% นั้นเป็นชัยชนะของเราให้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับนี่เลยนะครับว่าโค้ชเนี่ยทีมงานโค้ชทีมงานสโมสรจะปลุกใจนักเตะได้ยังไงจะปลุกขวัญปลุกกำลังใจนักเตะได้ยังไงเพราะตอนนี้เราจะมาอ้างเรื่องความฟิตไม่ได้นะครับเขาเพิ่งเตะเมื่อวานนี้วันที่23เขาเตะเมื่อวันที่22แล้วจะเตะอีกวันที่25เขาพัก23 24พัก2วันครับแล้วต้องเตะกับเราอ้างเรื่องความฟิตไม่ได้เลยครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะกดเขาโดยใช้นักเตะเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยเพรสซิ่งกับเขาสู้กับเขาไปเลยได้ไหมหรือว่าเราจะเล่นแบบที่ชอบแบบเดิมก็คือตั้งรับแล้วก็รอโต้กลับเร็วแต่ขอให้โต้กลับเร็วจริงๆนะครับไม่ใช่วนไปวนไปวนมาแบบที่เราไปทำอยู่ใน ACL เห็นแล้วผมเบื่อหน่ายกายแกงมากแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่เชียร์แล้วก็ยังเชียร์อยู่เพียงแต่ว่าจะเชียร์เห็นประเด็นเลยว่ามันเกิดจากอะไรเพราะอะไรนะไอ้ 25% เนี่ยผมยังหวังว่าจะชนะครับลีโอเชียงรายไฟติ้งนักเตะครับไอ้ใบเหลืองก็โง่ใบแดงก็โง่ที่ผมบอกว่าเราไม่จำเป็นไม่ควรเล่นเนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้นักเตะเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่จุดที่เล่นระดับสโมสรและติดทีมชาติเล่นระดับทีมชาติแล้วสามารถไปเล่นลีกที่เมืองนอกได้ความแตกต่างก็คือฝีเท้าเขามีแล้วร่างกายแข็งแกร่งแล้วสิ่งนึงก็คือสภาพจิตใจและสมองที่จะใช้ในการเล่นนี่ครับสมองความฉลาดนี่จะเกิดขึ้นจากสมาธิล้วนเลยนะครับถ้ามีสติมีสมาธิอยู่ในเกมผู้ความฉลาดมันมาเองครับแล้วคุณก็จะสามารถก้าวและพัฒนาที่จะไปเล่นสโมสรต่างประเทศได้ที่พูดเนี่ยก็เพื่อหวังดีล้วนๆเลยนะครับไม่ใช่กระแทกแดกดันแต่ต้องการให้นักเตะพัฒนาตัวเองและให้ชี้ลงไปเลยนะครับว่าในระดับที่เขาสูงกว่าเราคลาสที่สูงกว่าเขาเล่นกันยังไงนั้นสิ่งที่ผมจะเลยชอบพูดอยู่ก็คือใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอาเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพมีสมาธิตลอดเกมอะครับคิดเร็วทำเร็วจ่ายเร็วนั่นคือบอลสมัยใหม่ไอ้คิดที่จะตุกติกหรือว่าเล่นนอกเกมเล่นอะไรเลิกคิดเถอะครับอันนั้นคือบอลล้าหลังบอลแบบถอยและเถื่อนเราไม่ต้องไปเล่นเสียเวลาอ่ะงั้นนี้ก็ยังมีความหวังที่ 25% อยากให้ 25% นั้นเราประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับนี่เลยนะครับจิตใจและสภาพนักเตะที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมวันที่25เนี่ยแต่ลึกๆผมก็ยังมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดเราขอแค่ยิงได้แล้วบีบเขาในช่วงแค่5นาทีแรกอ่ะ5นาทีสุดท้ายก่อนจะหมดทั้ง2ครึ่งเนี่ยครับ5นาทีแรกครึ่งหลังแล้วก็5นาทีสุดท้ายของเกมถ้าเราบุกแล้วเรากดเขาได้สักลูก2ลูกเนี่ยโอกาสเราชนะเรามีสูงเลยถึงแม้จะเป็น 25% ที่น้อยนิดนะครับแต่ขอให้ไปสู้นะครับไปสู้ไปแก้แท็กติกซะถึงเราจะมีนักเตะที่เคลื่อนที่ช้ากว่าเขาแต่เราสามารถทดแทนด้วยการจ่ายบอลเร็วได้ครับจำไว้นะครับส่วนเพื่อนๆครับใครไปเชียร์ที่สนามได้ไปเชียร์กันนะครับใครไปเชียร์ไม่ได้ก็เฝ้าหน้าจอทีวีไว้ผมไม่รู้ว่าถ่ายทอดช่องอะไรแต่ว่า AS ถ่ายแน่ส่วนแล้วใครไม่รู้จะทำไงกับพิมพ์ใน Google เลยครับดูบอลฟรีแค่นั้นจบนั้นเนี่ยผมยังมั่นใจครับถ้านักเตะต้องการชนะและต้องการประกาศศักดาและต้องการโชว์ศักยภาพของตัวเองว่ามีดีพอที่จะก้าวต่อไปแล้วเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออาชีพของตัวเองยังไม่พอครับต้องเพื่อชื่อเสียงจังหวัดเพื่อแฟนบอลด้วยครับรักนะถึงจะบ่นเนี่ยเพราะอยากกระตุ้นอยากกระตุ้นมากเลยเพราะว่า
ต้องการเห็นทีมเปลี่ยนแปลงวันที่25เราก็จะรู้ว่าทีมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีแล้วก็เปิดฤดูกาลมาก็ต้องการให้สโมสรเปลี่ยนแปลงให้มีเป็นรูปธรรมชัดเจนกว่านี้บายผมมั่นใจนะครับว่าแมตช์นี้เราจะสู้กับบุรีรัมย์ได้สนุกถึงจะมีโอกาสแค่ 25% เท่านั้นที่จะชนะเจอกัน